หนูเป็นอะไรหรือเปล่าลูกคือพอหนูเห็นคุณนายทองใบวันนี้เนี่ยหนูไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะค่ะหนูรู้นะคะว่าคุณนายทองใบรักชัดมากแต่หนูไม่คิดว่าบั้นปลายชีวิตของคุณนายทองใบจะลงเอยแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็มาจากผลของการกระทำเท่านั้นนะลูกคนเรารักมากก็เป็นทุกข์เป็นคนที่ไม่ถูกรักก็เป็นทุกข์เพราะรักนี่แหละที่ทำให้ทุกข์เพราะฉะนั้นทุกอย่างบนโลกใบนี้เขาถึงบอกให้เดินสายกลางแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าทางสายกลางจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็รักลูกด้วยกันทั้งนั้นเราก็ต้องรักอย่างมีสติสิลูกรักให้พอดีพ่อแม่ให้ชีวิตลูกได้แต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของใครเพราะต่อให้เรารักเขามากแค่ไหนเราก็อยู่กับเขาไม่ได้ตลอดชีวิตยิ่งเรารักลูกมากเราก็ต้องสอนให้เขารู้จักผิดชอบชั่วดีให้เขารู้จักเป็นผู้รับเป็นผู้ให้ไม่ใช่สักแต่ว่าจะเอาอย่างเดียวไม่ใช่สักแต่ว่าจะต้องเป็นคนถูกเป็นคนชนะเราต้องสอนให้เขามีความคิดแล้วให้เขามีความสุขได้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วการเป็นพ่อแม่บังเกิดกล้าวนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะสำหรับพ่อแม่แล้วเนี่ยต่อให้หนักหนาแค่ไหนก็ทำได้ทุกอย่างถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำเพื่อลูกหนูจะจำคำที่คุณแม่สอนและหนูสัญญานะคะว่าหนูจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดให้เหมือนกับที่คุณแม่เลี้ยงหนูมาแม่เชื่อว่าลูกจะเป็นแม่ที่ดีได้และลูกก็จะเป็นทั้งน้ำเย็นที่คอยรดหัวใจลูกเพื่อคลายทุกข์และหนูก็จะเป็นทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาให้ลูกได้ร่มเย็นสมกับคำว่าบังเกิดกล้าวนะลูกนะ